สต็อปลอสยังไงให้เทพมือโปรโเขาใช้ประโยชน์สต็อปลอสกันแบบนี้นะครับนี่เป็นไอเดียที่ผมได้จากออนไลน์นะครับของฝรั่งนะครับก็คิดว่าน่าสนใจนะสำหรับคนที่ยังใช้สต็อปลอสไม่เป็นหรือว่าคนที่ไม่เคยใช้สต็อปลอสเลยนะครับความจริงแล้วต้องบอกนี้ว่ามันอยู่ที่ที่ความชอบแล้วก็สไตล์คนนะบางคนก็เทรดสำเร็จโดยไม่ใช้สต็อปลอสก็มีนะบางคนใช้สต็อปลอสก็ พอร์ตพังยับเยินก็มีเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นความคาบเกี่ยวกันนะมันอยู่ที่ว่าเราใช้เป็นหรือคล่องหรือว่าเรามีปัญหาทางด้านการจัดการอารมณ์หรือเปล่าครับนะฮะมันอยู่ที่สไตล์แล้วก็อ่าอ่ะ p c o นะครับที่ที่แต่ละคนมีถ้าถ้าสไตล์การเทรดมันเหมาะกับบุคลิกคุณเนี่ยการเอา star มาใช้ก็อาจจะช่วยให้คุณมีผลงานที่ดีขึ้นได้นะครับนะ บทความนี้เขาตั้งชื่อว่า Advanced Stop Loss Guide นะฮะประโยชน์ของ Stop Loss เนี่ยมันมีอยู่4มีอยู่แนวทางการ Stop Loss เนี่ยเคาระบุไว้4 4แนวขึ้นหนึ่งช่วยคุณกำหนด Position Size ที่เหมาะสมได้อันนี้ผมว่าดีมากนะครับ2กำหนดสถานการณ์ที่เลวร้ายสุดเอาไว้ล่วงหน้าครับแล้วก็วิธีรับมือกับมันอันนี้ก็ดีครับ3กํกหนด Reward Risk Ratio อันนี้ก็ดีเช่นกันนะครับแล้วก็4สามารถ ปกป้องกําไรคุณได้ครับดีทั้งสีข้อนลครับประโยชน์เนี่ยดีมากเลยนะครับจริงๆอ่ะเขาบอกว่าซับรอดเนี่ยมันไม่ได้ทําให้คุณเสียหน้าหรอกแต่จะว่าไปเนาะก็น่าชานะเวลาเวลาที่หุ้นของคุณโดนซับรอดนี่ก็น่าชา <c oughs> ก็รู้สึกจี๊ดๆเหมือนนะเพราะว่าถ้าคุณเข้าใจประโยชน์มันเนี่ยคุณก็จะไม่หัวเสียกับมันต่อไปนะครับ นี่เป็นไอเดียของการใช้ซับรอตแบบมือโปรนะครับและเป็นผลว่าทาไมมือโปรเนี่ยถึงเคารพซับรอตอย่างเลยครับถ้าคุณโฟกัสที่ผลลัพธ์นะครับคือคิดแบบคิดแบบนักพนันบอลนนะ่ะนักแทงหวยนะ่ะคุณจะมีปัญหากับซับรอตมากครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในกระบวนการแต่มันเป็นความคาดหวังคุณเลยว่าคุณต้องชนะเท่านั้นเนี่ยซับรอตนี่คือเป็นการเป็นการาบ่งบอกว่าเป็นการ ตัดสินพิสูจน์ว่าคุณผิดไงคุณแพ้ไงซึ่งคนที่โฟกัสผลลัพธ์เนี่ยจะรับไม่ได้แน่นอนนะเมื่อน,นึรครับว่าไกด์ซับรอนสี่เรื่องที่เขาว่ามานี่มันมีประโยชน์อย่งไบ้างข้อหนึ่งช่วยคุณกําหนดโพซิชันไซต์ที่เหมาะสมได้ครับก็หลังจากที่เราระบุระดับราคาที่ซับร้อนเนี่ยเราก็จะรู้ครับว่าระยะห่างระหว่างจุดซื้อกับจุดขายคุณเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนั่นแหละครับคุณจะเอา ส่วนต่างและระยะห่างนั่นแหละเอาไปคำนวณโพซิชันไซส์ครับว่าจะซื้อเท่าไหร่ครับดีมากครอนี้เพราะว่ามันจะคือถ้าเราถ้าคุณคิดจะอยู่รอดระยะยาวได้นั้นต้องมีการคำนวณโพซิชันไซส์ครับโพซิชันไซส์นี่ช่วยให้คุณอยู่รอดระยะยาวได้นะครับสำคัญนะครับสองซับลอเนี่ยจะช่วยกำหนดสถานการณ์ที่เลวร้ายสุดเอาไว้ล่วงหน้าครับแล้วก็วิธีรับมือกับมัน จำได้ไหมครับว่าพี่มาร์คมิเนวินี่บอกว่าหนึ่งในแผนการที่สําคัญของเขาก็คือว่าคิดถึง worst case scenario ไว้ครับเนี่ยฮะซับล็อตแหละคือ worst case scenario ถ้าราคาหลุดระดับนี้ไปแล้วคือตัดขาดทุนทันทีเพราะว่ามันจบรอบไปแล้วเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับว่าเน, Stop เนี่ยซับล็อตสำคัญนะครับทําให้รู้ว่าถ้าราคามันเคลื่อนถึง worst case ของคุณเนี่ยทำยังไงคุณถึงจะรอดได้นั่นแหละมันจะย้อนกลับไปที่อะไรครับ position size ที่มันเหมาะสมเลยครับนะฮะ ต่อมาครับข้อ3ช่วยให้เรากำหนด Reward กับ Risk Ratio ได้ครับแบบเนี้ยการที่เราอย่างน้อยถ้าเรารู้ซับ l o อ s เนี่ยเราจะรู้ว่า Risk เราเท่าไหร่ครับทีเนี้ยพอเราถ้าถ้าคุณดูในเรื่องราวของ Price Pattern เป็นนะครับคุณจะรู้เลยว่าเนี่ยไพรในวันเนี้ยราคามันจะวิ่งไปได้ถึงไหนตามตามตามทฤษฎีตามตำรานะแล้วคุณเรียบเที่ยวดูว,ว่าเออเนี่ยถ้าคุณหนี ถ้าคุณน,นี้ที่หนึ่งที่อ่าที่ประมาณสักสามเอร์เซ็นแล้วทาร์เก็ตไพรซ์คุณอยู่ที่ที่สักสิบเอร์เซ็นเนี่ยโอเคถือว่าเป็นถือว่าเป็นการเทรดที่เป็นเป็นธุรกิจที่ดีครับคุณก็สามารถที่เข้าได้ครับหรือบางคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดูเรื่องของ p พ i ซ์พัทเทิลแต่ว่าดูเรื่องแนวโน้มเนี่ยถ้าคุณมองแนวโน้มระยะยาวว่ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นแน่นอนเนี่ยแล้วคุณให รับตัดขาดทุนอยู่ประมาณสัก10ไม่เกินเนี้ยแล้วก็ถ้าคุณมองว่าอัพไซด์ของแนวโน้มขาขึ้นมันมีโอกาสไปได้ไกลวัานะั้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่เป็นธุรกิจเช่นกันแต่ถึงขนาดเนี้ยย้ำอีกครั้งว่าคุณต้องย้อนกลับไปดูว่าเอาคุณเอาส่วนต่างเนี้ยเอาส่วนต่างคืออะไรครับเอาเอา risk ค,คุณเนี้ยที่คุณตัดขาดทุนเนี้ยสมมติแก็บคุณ10นต้องคำนวณว,ว่าถ้าคุณมีแก็บตัดขาดทุนสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยคุณจะต้องซื้อเท่าไหร่ p o ซิชั่ n ไซด์เท่าไหร,ร,ร,ายยารับ เพราะว่าโอกาสที่เราจะผิดพลาดมีเสมอครับแล้วก็วินเรทเนี่ยวินเรทของการเทรดจริงๆก็อยู่ประมาณส,สักสี่สิบหาสิครับถ้าคุณอยากอยู่รอดก็ต้องมีการคิดถึงความเสี่ยงคือให้รีวอร์ดนำเสมอว่าถ้าผิดพลาดมาจะหนีตรงไหนนะครับสุดท้ายคือซับลอดเนี่ยช่วยคุณปกป้องกําไรคุณได้นะครับซับลอดมันจะมีหลักการหนึ่งคือเรียกว่าเทลลิร่นสต็อปครับเทลลิ่นสต็อปนี่เป็นการวาง การตั้ง Stoplos s ให้มันเคลื่อนไหวตามการวิ่งของขึ้นขึ้นกอนแลวค่ครับคือไอเทลิค s ซับเนี่ยจะใช้กับหุ้นที่คุณได้กําไรครับคุณอาจจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยเป็นเทลิ่ซับก็ได้หรือจะใช้การแกว่งของจุดต่าสุดของแท่งเทียนของการแกว่งในรอบเป็นเท i n g stop ก็ได้ครับก็ยกเท i n g stop ต่ำไปเลยครับแต่มันก็ต้องมีคือจริงๆหลายคนก็ไม่ชอบเทลิ่ซับเพราะว่า เขาโดนเขย่าแล้วก็ราคาเด้งกลับไปใหม่ได้เนี่ยก็ต้องมีการเวทกันนะช่างน้ำหนักเลยนะว่าเออเนี่ยการเทรดคุณอะถ้าจำนวนมากพอแล้วเนี่ยสมมติในจำนวนร้อยครั้งเนี่ยคุณเจอหุ้นที่มันเขย่าให้คัดแล้วเด้งมีกี่ตัวถ้าคุณเจอรัวๆเลยเนี่ยแสดงว่าระบบคุณไม่เวิร์กแหละแต่ว่าคุณในร้อยครั้งคุณเจอแค่ตัวสองตัวเนี่ย คุณก็ไม่ควรเนี่ยโทษโทษชันดิ่งสต็อปนะครับเพราะว่ามันเป็นเออร์เรอร์ที่มันที่ที่มันเป็นปกติของการเทรดนะครับของการแกว่งราคาเนี่ยดังนั้นสำหรับผมเองนะผมผมไม่เคยโทษชันนิ่งสต็อปเลยเพราะว่าถ้าเรามองในในแง่ของ worst case นะครับถ้ามันจบรอบไปแล้วเนี่ยโอกาสพังยังมีมากกว่าไงถ้าเราไม่มีสต็อปลอดแต่ว่าโอเคแหละมันจะมีบางโดวที่มันเขย่าแล้วแล้วครั้งเด้งเนี่ย มันก็มีส่วนน้อยไงใช่ไหมประโยชน์มันมีมากกว่าข้อเสียครับงนั้นผมผมเป็นคนหนึ่งแล้วที่ศรัทธาเรื่องสต็อปนะครับก็เป็นไอเดียนะครับสําหรับมือใหม่ทุกคนที่ต้องการศึกษาเรื่องราวของประโยชน์ของ stop ปลอสนะครับแล้วก็ใครก็ตามที่เอออยม่เห็นประโยชน์สต็อปลอสนี่ก็ลองเอาพิริศต่อดูนะครับเท่านี้นะครับเจอากันคลิปหน้าสวัสดีครับ